ยืนถ่ายนี่อิ่มกินปลาหมึกเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็มาปรากฏตัวอยู่ที่อ่าวดงตานครับวันนี้แอดมินหิวข้าวแอดมินหิวข้าวเย็นนะวันนี้ทำงานที่รีสอร์ทเหนื่อยก็มาหาข้าวทานที่ตลาดนัดริมทะเลนะฮะมาลองดูก่อนว่าจะมีอะไรน่ารับประทานบ้างหลังจากที่เราเคยมาถ่ายทำคลิปนะตอนนี้เราก็ห่างเหินมานานนะครับวันนี้เราก็มาเดินเที่ยวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คนเยอะฮะวันศุกร์ที่15พรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยครับพรุ่งนี้รวยหวยออกวันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันหยุดที่ติดต่อกันหลายวันนะคนก็มาเที่ยวกันเยอะนะครับคนก็เดินเยอะนะครับร้านค้าก็ยังคงหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับจะดูว่ามีอะไรแปลกๆบ้างอันนี้ก็แปลกดีคนมันเยอะขายอะไรเอ่ยพวกเลมอนโซดายูซุพีชโซดาอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเมนูที่แปลกดีนะของทานเล่นเล่นปลาหมึกเลยดูการถ่านน่าถ่านมากโ
อเคย่างค่ะลูกค้าทุกคนได้เลยเพื่อนมาเที่ยวนะครับเข้ามาอุดหนุนเขาได้นะเหมือนเขาขายดีอร่อยสดด้วยลูกค้าก็เยอะเลยเดี๋ยวไปชมร้านอื่นต่อจ้ะย่างแบบดั้งเดิมแล้วก็บดใช่ไหมแล้วมีเครื่องบดตัวนี้ก็จะเป็นลมแรงดีเนาะหน้าตาของปลาหมึกย่างหน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วก็สุกแล้วนะครับนี้สุกแล้วหน้าตาก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็รีดเราก็เรียกให้ถูกโอ้ครัวบดเองป่ะครัวบดเองนะหน้าตาน้ำจิ้มโอเคหน้าตาเดี๋ยวไปดูกันดูตอนรีดหาทานยากหาดูยากนะนี่เป็นปลาหมึกย่างเรารีดนะปกติแล้วจะเจอตามงานวัดเนาะใช่ป่ะมีงานวัดงานเทศกาลเหมือนงานเที่ยวภาษาทิมพิมายถ้าไม่รีดถ้าไม่รีดก็โหเคี้ยวกันลำบากหน่อยนะรีดนี่ก็จัดฟันใช่ไปรุ่นมันต้องรีดใช่นี่เป็นปลาหมึกย่างแล้วก็มารีดทำให้มันนิ่มนะเวลาเรารับประทานก็รับประทานได้ง่ายหน่อยรีดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้โอ้น่าทานมากที่3ตัวร้อยไม่แถมได้ตวงตรงกันนะโอเคเรียกกันนิ่มแล้วนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้โอเคเอาละเพื่อนๆมาทานกันดูนี่ถ่ายถือไหมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคหมึกย่างรีด3ตัวร้อยจ้ามาอุดหนุนกันที่ตลาดนัดริมทะเลนะครับเดี๋ยวควักตังค์จ่ายเอาดงตาลสัตหีบร้านนี้ถ่ายได้ได้นะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ได้ปกติกฎหมายก็ไม่ให้ถ่ายหน้าถ้าเจ้าของอนุญาตก็โอเคร้านนี้นะหมึกน่าทานเลยนะหมึกน่าทานมากนะครับนี่ปลาหมึกบดมรดกของแม่มรดกจากแม่นะครับนี่ปกติเราก็จะเจอกันตามงานวัดนะงานวัดต่างๆงานวัดนั้นเทศกาลตอนวันนี้ก็ไปอยู่ที่ตลาดนัดริมทะเลอยู่ทุกสุขเสาร์อาทิตย์ไหมทุกวันค่ะอยู่ทุกวันเนี่ยมีทุกวันเฉพาะตรงนี้เฉพาะสุขเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่หรือทุกวันสุขเสาร์อาทิตย์ตรงนี้ทุกวันอ๋อใช่ตรงนี้เป็นพื้นที่โทษทีนี่เนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาทำพื้นอัสฟัลต์แล้วนะมีพื้นสำเร็จแล้วก็เลยมีทุกวันส่วนพื้นที่ทางด้านนู้นนะครับทางด้านนู้นเนี่ยเย็นศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะว่าเขายังไม่ได้ทำพื้นนะครับเปิดพื้นที่ไว้ให้โอเคเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อน3ตัวร้อย น่าทานดีโอเคครับครับสำหรับการเที่ยวตลาดนัดริมทะเลในวันนี้ก็คงจะต้องยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะกดลูกกระดิ่งให้กับช่องรายการแจ็คกี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าถ้าเราจะไปเที่ยวไหนกันนะครับมาติดตามกันนะครับสวัสดีครับขอให้ท่านโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ